วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำเลมอนเค้กมาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำเลมอนเค้กแบบเดิมต้องใช้เวลาในการตีผสมน้ำตาลทรายกับวัตถุดิบส่วนอื่นๆให้เข้ากันแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมปลามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำส่วนเลมอนเชื่อมใส่น้ำเชื่อมปลามิตรผลและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางรอจนส่วนผสมเดือดใส่เลมอนหั่นเป็นแว่นลดไฟอ่อนรอจนผิวเลมอนใสเรียงบนตะแกรงพักไว้ให้เย็นแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ120องศาเซลเซียสนานประมาณ15นาทีจนเลมอนแห้งเตรียมไว้สำหรับแต่งหน้าเค้กวิธีทำเลมอนเค้กเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำเค้กนมผงผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับเนยขาวด้วยความเร็วปานกลางนาน8นาทีใส่น้ำเชื่อมปลามิตรผลแล้วตีต่อด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมขึ้นฟูใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยผิวเลมอนขูดกลิ่นมะนาวชนิดน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลดความเร็วต่ำเติมแป้งที่ผสมไว้ตีต่อจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ40นาทีพักไว้ให้เย็นสนิทแล้วตกแต่งเค้กด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมเลมอนและเลมอนเชื่อมก่อนเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้เลมอนเค้กที่อร่อยและน่ารับประทานมากเลยค่ะ